ชียงคานเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงราษฎรตั้งอาศัยบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงมากว่าหลายร้อยปีวันนี้ประชาชนชาวเชียงคานยังสืบทอดมีวัฒนธรรมประเพณีมีวิถีชีวิตมีวัฒนธรรมเชกเช่นกว่าร้อยปีที่แล้วมาเที่ยวเชียงคานเมืองสบายๆเที่ยวได้ทุกวันเที่ยวได้ทั้งครอบครัวเชียงคานยังเหมาะสมสำหรับยังจะเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อย่างดีเด่นและสวยงามด้วยครับทางการท่องเที่ยวไทยนะคะก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการเตรียมการจัดงานนะคะเทศกาลภาพยนตร์เชียงคานของจังหวัดเลยและในช่วงที่มีเทศกาลภาพยนตร์ของเชียงคานก็จะเป็นอีกวาระหนึ่งโอกาสหนึ่งที่จะเชิญชวนให้ผู้เกี่ยวข้องในหลายๆฝ่ายนะคะใช้โลเคชั่นหรือบรรยากาศหรือทัศนียภาพของเชียงคานซึ่งเป็นเสน่ห์ริมฝั่งโขงนะคะขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านไปสัมผัสกับความงามที่สัมผัสได้ของเรากันที่อำเภอเชียงคานของจังหวัดเลยนะคะเราพร้อมแล้วที่จะต้อนรับท่านค่ะขอบคุณมากค่ะในเรื่องความพร้อมของพวกเราชาวเชียงคานครับพวกเราชาวเชียงคานยินดีต้อนรับทุกท่านที่เทศกาลหนังหรือเทศกาลภาพยนตร์ที่เชียงคานแล้วเจอกันครับผมเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเอเชียได้อย่างแน่นอนครับภาพยนตร์ไทยมีมาตรฐานสูงขึ้นมาโดยตลอดเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากทุกๆฝ่ายค่ะ